มีอยู่เช้าวันหนึ่งนะครับหลังจากที่เสพข่าวมาได้ระยะหนึ่งนะฮะเห็น Facebook เต็มไปด้วยเรื่องราวการเมืองและการทะเลาะวิวาทกันนะครับเห็นข่าวสื่อต่างๆมาเนี่ยผมก็เกิดภาระใจอยู่มากระดับหนึ่งเช้าวันพุธที่ผ่านมานะครับผมก็ตื่นมาตั้งแต่ตีห้าแล้วก็เริ่มเขียนบทเรียนเลยนะฮะก็ใช้เวลาร่างแรกอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงก็เขียนออกมาประมาณ 4-5 หน้าเสร็จแล้วก็ส่งให้กับหลายๆท่านได้อ่านนะครับผู้นำหลายๆท่านพี่น้องในนี้หลายคนก็ได้อ่านบทความบทเรียนเบื้องต้นอันนั้นนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณคณะผู้นำของคริสตจักรของเรานะครับที่ได้คอมเมนต์กลับมาในบางเรื่องขอบคุณปิ๊กด้วยที่ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณบทความของอาจารย์เอสลาด้วยอาจารย์เอสลาโมทนาพระคุณนะฮะซึ่งเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่พระคิดสามกรุงเทพท่านก็เขียนบทความเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยแล้วก็มีคนหนึ่งส่งมาให้ผมโดยที่ไม่รู้ว่าผมกำลังเตรียมอยู่ผมก็เลยได้ข้อมูลเพิ่มเติมจากอาจารย์บทความของอาจารย์ด้วยทำให้บทเรียนนี้ก็จะสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้เราจะตอบคำถามอยู่3เรื่องนะครับจะมีคำถามอยู่3คำถามที่จะถามแล้วก็จะตอบและจะให้ความเข้าใจให้กับพี่น้องบ้างนะครับแม้ในเวลาอันจำกัดนี้นะครับประมาณชั่วโมงเศษๆเนี่ยแต่ก็เชื่อว่าคงจะพอจะให้หลักการให้กรอบวิธีคิดให้กับพี่น้องนำไปพัฒนาต่อนำไปย่อยต่อได้บ้างนะครับมีคำถามอยู่3คำถามที่จะตอบด้วยกันคำถามแรกคือหลักการพระคัมภีร์ว่าอย่างไรนะครับในเรื่องของคริสเตียนกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองพระคัมภีร์อนุญาตไหมพระคัมภีร์ให้เรามีบทบาทความเข้าใจเพียงแค่ไหนมากน้อยขนาดไหนพระคัมภีร์มีพูดถึงเรื่องการเมืองไหมและเราควรจะเกี่ยวข้องหรือไม่นะครับคำถามที่2คือแล้วคริสเตียนมีส่วนร่วมทางการเมืองได้มากน้อยแค่ไหนและ3คือคำถามว่าคริสเตียนสามารถไปร่วมแสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลได้ไหมไปร่วมคัดค้านกฎหมายได้ไหมไปร่วมคัดค้านกฎหมายนโยบายหรือออกไปเรื่องตามถนนหนทางได้ไหมแล้วได้แค่ไหนถ้าได้แค่ไหนถึงจะถูกต้องกับความเป็นคริสเตียนของเรานะครับคำถามแรกก่อนวันนี้คือหลักการพระคัมภีร์ว่ายังไงนะครับที่ต้องยกเป็นคำถามแรกเพื่อจะตอบกันในเช้าวันนี้ในบ่ายวันนี้เนี่ยก็เพราะว่าเมื่อเราเป็นคริสเตียนนะครับเวลาเรามีคำถามเวลาเรามีประเด็นบางอย่างในชีวิตเนี่ยสิ่งที่เราควรจะมุ่งไปแสวงหาคำตอบก็คือคำตอบตามน้ำพระทัยของพระเจ้าซึ่งปรากฏอยู่ในพระวจนะของพระเจ้าไม่ใช่การไปหาคำตอบจากที่ต่างๆในโลกนี้เพราะนั่นอาจจะเป็นคำตอบที่ไม่ถูกต้องตามน้ำพระทัยพระเจ้าก็ได้หรืออาจจะกลายเป็นว่าเราไปพบกับสิ่งที่ไม่ใช่คำตอบแต่กลายเป็นยาพิษทำให้เรายิ่งเข้าใจผิดหรือว่าทำผิดมากขึ้นกว่าเดิมนะครับดังนั้นวันนี้ยังจะให้คำถามคำตอบแรกคือเรื่องของหลักการพระคัมภีร์พูดอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองและการปกครองและการมีส่วนร่วมของคริสเตียนต่อสิ่งนี้นะครับมีอยู่6หลักการที่อยากจะยกให้เพื่อจะเป็นกรอบสำหรับพี่น้องนะครับเป็นเบื้องต้นหลักการที่1ก็คือว่าคริสเตียนเนี่ยต้องเป็นเกลือและแสงสว่างนี่คือหลักการแรกที่พระคัมภีร์ได้ให้เอาไว้อย่างน้อยเพื่อจะเป็นแนวทางกับเราว่าคริสเตียนเราถูกเรียกมาเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่เรามานมัสการในคริสตจักรแล้วก็ตัดขาดจากสังคมแต่เราถูกเรียกมาให้เป็นเกลือและเป็นแสงสว่างด้วยนะครับการเมืองและการเมืองหมายถึงการปกครองการกำหนดกิจกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมการออกกฎหมายกติกาของการแบ่งสรรผลประโยชน์ระหว่างกลุ่มในสังคมในส่วนรวมดังนั้นการเมืองการปกครองจึงเป็นเรื่องของประชาชนทุกคนเป็นเรื่องของพลเมืองทุกคนซึ่งก็ย่อมรวมถึงคริสเตียนด้วยทั้งทางตรงและทางอ้อมเพราะเราคือพลเมืองหนึ่งในสังคมในปัจจุบันนี้นะครับดังนั้นเมื่อเราเป็นพลเมืองของสังคมและพระเจ้าทรงให้เราเป็นเกลือและแสงสว่างเนี่ยดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ในสังคมด้วยนะครับมัทธิวบทที่5ข้อที่13นะครับบอกว่าท่านทั้งหลายเป็นเกลือแห่งโลกถ้าเกลือนั้นหมดรสเค็มไปแล้วจะทำให้กลับเค็มอีกได้อย่างไรตั้งแต่นั้นไปก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรมีแต่จะถูกทิ้งเสียให้คนเหยียบย่ำนะครับการเป็นเกลือก็หมายถึงการเยียวยานะการรักษาการถนอมบริบทพระคัมภีร์ในเวลานั้นเนี่ยเขาใช้เกลือสำหรับการถนอมอาหารสำหรับการรักษาอาหารให้สะอาด
การฆ่าเชื้อโรคนะครับฉะนั้นเมื่อพระคัมภีร์สั่งให้เราเป็นเกลือจึงหมายความว่าเราจะต้องไปเยียวยารักษาสิ่งต่างๆในสังคมนี้สิ่งที่ผิดสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับและการเป็นแสงสว่างก็หมายถึงการชี้นำนะครับการชี้นำการให้ทางออกการชี้ทางออกเพื่อให้คนที่ไม่รู้จักพระเจ้าเพื่อให้สังคมได้เห็นทางออกซึ่งเกิดจากน้ำพระทัยของพระเจ้าผ่านทางพระวจนะพระเจ้าและผ่านชีวิตที่ดีงามของชีวิตเรานะครับดังนั้นเมื่อเราเป็นลูกของพระเจ้าเมื่อเราเป็นคริสเตียนเนี่ยเราจึงต้องมีหน้าที่มีบทบาทและเป็นคำสั่งของพระคัมภีร์ที่บอกว่าให้เราต้องมีส่วนร่วมเยียวยาสังคมย้ำว่าเยียวยาสังคมรักษาสังคมช่วยทำให้สังคมดีขึ้นแก้ไขปัญหาสังคมแล้วก็นำเสนอทางออกให้กับสังคมที่เราอาศัยอยู่นั่นนี่คือหน้าที่ของคริสเตียนหลักการที่1 นะครับดังนั้นการเมืองเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในเรื่องของสังคมจึงถือเป็นความรับผิดชอบของคริสเตียนที่ต้องเข้าไปมีส่วนร่วมอันเนื่องจากหลักการที่1ว่าเราเป็นเกลือและเป็นแสงสว่างของสังคมหลักการที่2นะครับที่อยากจะให้ไว้คือว่าหลักการว่าคริสเตียนเนี่ยต้องอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐนี่คือคำสั่งของพระคัมภีร์บนเงื่อนไขที่ไม่ขัดกับหลักการของพระเจ้าดังนั้นการเชื่อฟังคำสั่งของรัฐจึงถือเป็นหนึ่งในหลักการที่พระคัมภีร์สั่งให้เราทำแต่บนเงื่อนไขว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ขัดกับหลักการของพระเจ้านะเป็นความจริงที่คริสเตียนเนี่ยจะต้องให้ความเคารพผู้มีสิทธิอำนาจในบทบาทต่างๆถ้าในครอบครัวก็ต้องเคารพพ่อแม่เคารพครูเคารพนายจ้างงานในสถาบันการจ้างงานเคารพผู้ปกครองบ้านเมืองในสถาบันการปกครองบ้านเมืองนะครับพระคัมภีร์เนี่ยได้สั่งว่าทุกอำนาจนั้นมาจากพระเจ้าในโรมบทที่13นะครับข้อ1ถึงข้อ2โรมเสด็จสั่งบอกว่าทุกคนจงยอมอยู่ใต้บังคับบัญชาบังคับของผู้มีอำนาจปกครองเพราะว่าไม่มีอำนาจใดเลยที่ไม่ได้มาจากพระเจ้าและผู้ที่ถืออำนาจนั้นพระเจ้าทรงแต่งตั้งขึ้นเพราะฉะนั้นผู้ที่ขัดขืนอำนาจนั้นก็ขัดขืนผู้ซึ่งพระเจ้าทรงแต่งตั้งขึ้นและผู้ที่ขัดขืนนั้นต้องถูกลงโทษเมื่อเราอ่านโรม13เราอาจจะมองเห็นในแง่มุมตามตัวอักษรว่าเอาล่ะเปาโลสั่งว่าให้เราต้องอยู่ภายใต้การปกครองของบ้านเมืองตามกฎหมายของทุกอำนาจมาจากพระเจ้าแต่หากเราได้ย้อนไปดูในบริบทของพระธรรมโรมในเวลานั้นที่เปาโลเขียนนะครับซึ่งเปาโลเขียนจดหมายฝากนี้ในช่วงประมาณปีค.ศ.55ถึง57เป็นเวลาอยู่ที่อยู่ภายใต้การปกครองของจักรพรรดินีโรซึ่งหลายคนคงเคยได้ยินชื่อจากพระคนนี้ปกครองอยู่ช่วงประมาณปี54ถึง68ดังนั้นเปาโลจึงเขียนจดหมายโรมในช่วงเวลาที่อยู่ภายใต้ช่วงเวลาหนึ่งช่วงต้นๆของจักรพรรดินีโรซึ่งจักรพรรดินีโรคนนี้เนี่ยในช่วงเวลาที่เปาโลเขียนจดหมายฝากเนี่ยยังอยู่ในสภาพที่ปกครองอย่างชอบธรรมปกครองในทางที่ดีออกกฎหมายที่ดีอย่างถูกต้องบ้านเมืองมีประสิทธิภาพในการทำงาน แต่ในเวลาต่อมาเนี่ยประวัติศาสตร์ได้บันทึกว่าจักรพรรดิเนโรได้เปลี่ยนไปได้กลายเป็นจักรพรรดิที่ชั่วร้ายเข็นฆ่าคริสเตียนจำนวนมหาศาลอย่างไม่ว่าเล่นกลายเป็นคนบ้าคลั่งแล้วก็เข็นฆ่าผู้เชื่อมากมายดังนั้นจึงเป็นไปได้ว่าหากเปาโลเขียนจดหมายฝากในช่วงที่จักรพรรดิเนโรเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยเปาโลอาจจะไม่เขียนจดหมายฝากโรมในข้อนี้แบบนี้ก็ได้อาจจะเขียนเปลี่ยนไปเนื่องจากบริบทในเวลานั้นไม่เหมือนกับตอนที่เนโรในช่วงแรกๆดังนั้นในพระธรรมโรม13ตอนนี้เนี่ยหลายคนเมื่ออ่านพระคัมภีร์ตามตัวอักษรจึงเข้าใจว่าเราต้องทำตามคำสั่งของรัฐอย่างเดียวเท่านั้นห้ามปฏิเสธห้ามฝ่าฝืนหรือเปล่าแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเปาโลกำลังแสดงเงื่อนไขสำคัญจากพระคัมภีร์ตอนนี้เอาไว้อยู่ประมาณ2ประการเปาโลแสดงเงื่อนไขของการอยู่ภายใต้อำนาจและการเชื่อฟังของรัฐเนี่ยเนื่องจากว่าเหตุผลว่าเขาเนี่ยเปรียบเหมือนเป็นผู้รับการแต่งตั้งจากพระเจ้าเป็นผู้ที่รับใช้พระเจ้าเปาโลบอกว่าทุกคนยอมอยู่ใต้อำนาจเพราะทุกอำนาจล้วนมาจากพระเจ้าทรงแต่งตั้งขึ้นดังนั้นเปาโลเขียนจดหมายฝากนี้บนเงื่อนไขว่า
ู้ปกครองนั้นได้ประพฤติสมกับเป็นผู้รับใช้พระเจ้าหรือเป็นตัวแทนของพระเจ้าในการดูแลบ้านเมืองปกครองบ้านเมืองอย่างถูกต้องและชอบธรรมดังนั้นหากผู้ปกครองไม่ได้มีลักษณะของการเป็นตัวแทนของพระเจ้าแต่กลับกลายเป็นตัวแทนของความไม่ชอบธรรมกลับกลายเป็นอย่างเนโรในช่วงท้ายว่าเข่นฆ่าประชาชนบ้างออกกฎหมายที่ไม่ชอบธรรมบ้างสนับสนุนคนชั่วบ้างเขาคงไม่สามารถอยู่ในสภาพของการเป็นตัวแทนพระเจ้าในการปกครองได้อีกต่อไปเราจะเห็นว่าในช่วงปลายศตวรรษที่1เนี่ยเมื่อผ่านประมาณเกือบ100ปีนะครับเมื่อตอนที่อัครทูตยอนเขียนมาทางวิวรณ์เนี่ยซีซ่าจักรพรรดิของโรมเนี่ยได้เปลี่ยนไปกลายเป็นสัตว์ร้ายไปแล้วนะได้สมบทบาทเรียกร้องให้ผู้เชื่อเนี่ยเทิดทูนนมัสการจักรพรรดิแทนที่พระเจ้าผู้ที่ยอมก็จะมีชีวิตรอดผู้ที่ขวางก็จะต้องตายเราเห็นสภาพของผู้เชื่อเวลานั้นว่าเขาไม่โอนอ่อนผ่อนตามกับสิ่งที่จักรพรรดิซีซ่าเวลานั้นได้ออกคำสั่งออกมาวิวรณ์บทที่13ข้อ1ถึงข้อ10ยอนได้บันทึกเกี่ยวเรื่องสัตว์ร้ายที่ขึ้นมาก็คือกำลังเปรียบเทียบกล่าวถึงจักรพรรดิของโรมในเวลานั้นว่าเป็นดั่งสัตว์ร้ายที่เข้ามากัดกินบรรดาผู้ที่เชื่อและยอนก็ได้เขียนวิวรณ์เพื่อจะเรียกร้องของการสละชีวิตของตัวเองเพื่อพระเจ้าโดยไม่อดอ่อนผ่อนตามไปตามคำสั่งอันผิดกฎหมายของจักรพรรดิในเวลานั้นที่อยู่ในพระคัมภีร์ที่ช่วงที่ของการเขียนวิวรณ์นะครับอันนั้นหลักการที่2จึงบอกให้เราเห็นใน2แง่มุมว่าจริงที่พระคัมภีร์ได้สั่งว่าทุกอำนาจมาจากพระเจ้าและเราต้องเชื่อฟังแต่ก็ให้แง่มุมที่ซ่อนอยู่ว่านั่นบนเงื่อนไขว่าเขาเป็นดั่งตัวแทนของพระเจ้าเขาได้ทำกฎหมายที่ชอบธรรมและเขาได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องและเที่ยงธรรมแต่หากไม่ใช่แบบนั้นก็จะเป็นเงื่อนไขอย่างที่ยอนได้เขียนในวิวรณ์ว่าเขากลายเป็นสัตว์ร้ายและผู้เชื่อจึงจำเป็นต้องพิจารณาให้ดีที่จะทำตามหรือไม่ทำตามนะครับหลักการที่3ที่ให้ไว้นะครับก็คือการใช้กำลังเนี่ยการทะเลาะวิวาทการประหัตประหารทำลายล้างไม่ใช่วิถีทางในการแก้ปัญหานะครับพระคัมภีร์ไม่เคยได้ให้หลักของการแก้ปัญหาด้วยการใช้กำลังนะการใช้กำลังการทะเลาะวิวาทนะครับการประหัตประหารทำลายล้างเนี่ยไม่ใช่วิถีทางที่พระเจ้าทรงตั้งไว้สำหรับการแก้ปัญหาใดๆก็ตามในสังคมนี้นะเปาโลได้บอกว่าคุณลักษณะของผู้นำที่ดีเนี่ยหรืออาจจะหมายถึงผู้ปกครองที่ดีในอันหนึ่งคือต้องไม่ชอบความรุนแรงไม่ชอบการทะเลาะวิวาท1ทิโมธีบทที่3ข้อ1ถึงข้อ7นะครับ1ทิโมธีบทที่3ข้อ1ถึงข้อ7นะครับก็ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของผู้ปกครองที่ดีนะฮะข้อ3บอกว่าไม่ชอบความรุนแรงแต่ผ่อนหนักผ่อนเบาไม่ชอบการวิวาทดังนั้นการเป็นผู้นำที่ดีจะปกครองในคริสตจักรหรือปกครองในบ้านเมืองที่ใดก็ตามเนี่ยสิ่งที่ควรจะมีก็คือการไม่ชอบความรุนแรงไม่ใช้กำลังในการตัดสินและแก้ปัญหาเช่นเดียวกันคริสเตียนเมื่ออ่านข้อนี้ก็พึงต้องระลึกว่าเมื่อพระเจ้าสั่งผู้นำว่าอย่าใช้ความรุนแรงนั่นย่อมหมายถึงว่าพระองค์ทรงกำหนดเป็นแนวทางสำคัญสำหรับผู้เชื่อทุกคนด้วยว่าจะไม่แก้ปัญหาใดก็ตามด้วยการใช้ความรุนแรงด้วยการทำลายล้างหรือด้วยการทะเลาะวิวาทกาลาเทียบทที่5ข้อ22ถึงข้อ23นะครับก็ได้กล่าวถึงผลพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าเมื่อผู้เชื่อต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เสด็จเข้ามาอยู่ในชีวิตของผู้ที่เชื่อและเมื่อเขาดําเนินชีวิตในทางพระเจ้าจะเติบโตขึ้นเนี่ยจะเกิดผลขึ้นมาเหมือนต้นไม้ดีย่อมเกิดผลที่ดีชีวิตคริสเตียนที่ดีย่อมเกิดผลที่ดีผลที่ดีอันหนึ่งที่ไม่มีกล่าวถึงก็คือเรื่องของการบังคับตนความอดทนความกรุณาความดีความรักความยินดีความสันติสุขความสัตย์ซื่อความอ่อนน้อมและการบังคับตนซึ่งก็หมายถึงการบังคับใจบังคับอารมณ์ด้วยเพราะอารมณ์คือส่วนหนึ่งแห่งคำว่าตนถ้าเราบอกเราบังคับเพียงแค่ร่างกายแต่ไม่บังคับอารมณ์นั่นแปลว่าเราเข้าใจพระคัมภีร์ในตอนนี้ไม่ครบถ้วนเปาโลจึงสั่งว่าถ้าเรามีถ้าเราเป็นผู้เชื่อเราเป็นคริสเตียนเรามีผลพระวิญญาณบริสุทธิ์เราย่อมต้องแสดงออกเป็นการรู้จักการบังคับตน
และความสุภาพและอ่อนโยนพระลักษณะของพระเจ้าจะต้องปรากฏในชีวิตผู้เชื่อหนึ่งในนั้นคือความสุภาพอ่อนโยนและการบังคับตนเองได้ดังนั้นถ้าเราเป็นคริสเตียนเราต้องตระหนักในผลพระวิญญาณในข้อเหล่านี้เปาโลยังบอกอีกว่าอย่าให้เราตอบแทนการร้ายด้วยการร้ายโรม12ข้อ14บอกว่าจงอวยพรแก่คนที่เคี่ยวเข็นท่านจงอวยพรอย่าแช่งด่าเลยดังนั้นโดยรวมแล้วเนี่ยการแสดงออกในการใช้ความรุนแรงทั้งทางกายทางคำพูดที่รุนแรงการโพสต์ข้อความที่เป็นการแช่งด่าสาปแช่งอาฆาตพยาบาทโหดร้ายทำลายล้างจึงไม่ใช่วิถีของคริสเตียนที่พึงกระทำจึงไม่ใช่คำที่คริสเตียนควรจะใช้ในการที่จะกล่าววิพากษ์วิจารณ์หรือกล่าวถึงสิ่งที่เราไม่ชอบหรือบุคคลที่เราอาจจะไม่ประทับใจพระบิดาจึงสั่งว่าให้เราใช้สุภาพและบังคับตนได้นี่คือหลักที่3นะครับคือการใช้กำลังความรุนแรงการวิวาทไม่ใช่วิธีการในการแก้ปัญหาของคนที่เป็นลูกของพระเจ้าประการที่4นะครับหลักที่4ที่จะให้ไว้คือว่าการขัดขืนอย่างสงบนะครับต่อเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยหรือเรียกว่า civil disobedience เนี่ยครับเมื่อเจ้าหน้าที่รัฐลุแก่อำนาจนะฮะจนกระทำการอย่างอยุติธรรมและเสื่อมทรามเนี่ยเป็นสิ่งที่ผู้เชื่อในอดีตเคยทำมาแล้วพระคัมภีร์มีบันทึกเอาไว้หลายต่อหลายครั้งที่กล่าวถึงการที่ผู้เชื่อทั้งคริสเตียนในยุคคริสตจักรหรือผู้เชื่อก่อนยุคคริสตจักรเนี่ยล้วนแสดงออกถึงการไม่เชื่อฟังอำนาจของรัฐมีบันทึกในพระคัมภีร์เหมือนกันแต่บนเหตุการณ์บนวิธีการที่อาจจะดูแตกต่างกับการกระทำของสมัยนี้อยู่บ้างนะครับเนื้อหาในพระคัมภีร์เดิมและพระคัมภีร์ใหม่เนี่ยและประวัติศาสตร์คริสตจักรนะครับต่างก็แสดงให้เห็นตัวอย่างอยู่บ้างว่าพระคัมภีร์ได้พูดถึงตัวอย่างของการปฏิเสธคำสั่งเหล่านี้อย่างเช่นหญิงผดุงครรภ์ชาวฮีบรูในยุคสมัยที่ก่อนที่จะมีโมเสสอพยพบทที่10บทที่1นะครับข้อ15ถึงข้อ22นะครับได้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่หญิงผดุงครรภ์ชาวฮีบรูเนี่ยไม่ทำตามคำสั่งของฟาโรในการฆ่าเด็กชายทุกคนที่เกิดมามีคำสั่งจากรัฐในเวลานั้นว่าต้องฆ่าเด็กชายที่เกิดใหม่ทิ้งทั้งหมดเพราะเขาเกรงกลัวคำพยากรณ์ว่าจะมีคนมาปลดปล่อยอิสราเอลจากการเป็นทาสแต่ยังชาวฮีบรูคนนี้ผดุงครรภ์คนนี้เนี่ยไม่ทำตามคำสั่งของรัฐเขาจึงเลือกในการซ่อนเด็กคนนั้นเอาไว้เพื่อรอเวลาวันหนึ่งให้เด็กคนนั้นโตขึ้นมาแล้วเขาก็ฝ่าฝืนคำสั่งของฟาโรห์เราจะเห็นว่ามีตอนนี้ว่าแปลกทำไมพระเจ้าจึงอวยพรหญิงผดุงครรภ์คนนี้หญิงคนนี้ก็กล่าวคำเท็จด้วยเหมือนกันเพราะเมื่อมีคนมาถามว่าทำไมเจ้าฝ่าฝืนคำสั่งหญิงคนนั้นคนนี้ก็กล่าวอ้างว่าหญิงชาวฮีบรูคลอดลูกเร็วมาไม่ทันเราจะเห็นต้องแยก2ประเด็นว่าประเด็นแรกคือการโกหกไม่ใช่น้ำพระทัยพระเจ้าแต่สิ่งที่ใหญ่มากในเวลานั้นคือการฆ่าเด็กก็ผิดจากน้ำพระทัยพระเจ้าเช่นเดียวกันงั้นเมื่อหญิงผู้นั้นครั้งนี้ทำด้วยความบริสุทธิ์ใจที่เขาเลือกที่จะเชื่อฟังคำสั่งของพระเจ้ามากกว่าคำสั่งที่ผิดของฟาโรห์พระเจ้าจึงอวยพรหญิงผู้รุงคันคนนี้แต่แน่นอนการที่เขาโกหกการที่เขากล่าวไม่จริงก็ต้องรับผิดชอบในส่วนของเขาไปซึ่งพระผีไม่ได้กล่าวถึงในเรื่องนี้แต่ได้เห็นภาพตัวอย่างหนึ่งว่าหญิงผู้รุงคันคนนี้ก็ไม่ได้ทำตามคำสั่งของรัฐที่ผิดคือการให้ฆ่าเด็กตัวอย่างที่สองที่เราเห็นคนในพระคัมภีร์ที่ฝืนอำนาจรัฐก็คือตัวอย่างของเพื่อนของดาเนียลนะครับเพื่อนของดาเนียล3คนนะครับก็คือชื่อว่าชัดลักเมชากและเอเบตเนโกเนี่ยเขาก็ฝ่าฝืนไม่ทำตามคำสั่งของกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ที่ได้สั่งให้ก้มลงกราบนมัสการรูปเคารพพระคัมภีร์ดาเนียลบทที่3ข้อที่12บอกว่าเขาไม่ยอมปฏิบัติบรรดาพระของฝ่าพระบาทหรือนมัสการปฏิมากรทองคำซึ่งฝ่าพระบาทได้ทรงตั้งไว้นะครับเพื่อนของดาเนียลก็ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของรัฐในเวลานั้นซึ่งสั่งว่าให้นมัสการรูปปั้นของพระราชาแทนที่จะนมัสการพระเจ้าเขาก็ฝืนไม่ทำตามหรือตัวอย่างต่อมาคือตัวดาเนียลเองนะครับดาเนียลเองเนี่ยแม้จะทราบคำสั่งของกษัตริย์ดาริอัส
ว่าได้ออกกฎหมายห้ามอธิษฐานต่อพระเจ้ายกเว้นพระเดียวคือให้อธิษฐานต่อกษัตริย์ดาริอัสเสมือนหนึ่งพระเจ้าเวลานั้นดาเนียลก็ไม่ทำตามบทที่6ได้กล่าวไว้ในเรื่องราวตลอดบทที่6นี้นะครับบทที่6ข้อที่10พระธรรมดาเนียลเนี่ยก็ได้กล่าวถึงเหตุการณ์นี้ว่าดาเนียลเมื่อดาเนียลทราบว่ากษัตริย์ลงพระนามในหนังสือสำคัญนั้นแล้วท่านก็กลับบ้านซึ่งมีหน้าต่างห้องชั้นบนเปิดตรงไปยังกรุงเยรูซาเล็มและท่านก็คุกเข่าลงวันละ3ครั้งอธิษฐานและขอบคุณพระเจ้าของท่านอย่างที่เคยทำมาฉะนั้นดาเนียลจึงไม่ทำตาม civil disobedience แบบหนึ่งไม่ทำตามคำสั่งของกษัตริย์ดาริอัสที่สั่งให้นมัสการพระใดๆไม่ได้เลยนอกจากนมัสการต่อกษัตริย์ดาริอัสหรือตัวอย่างต่อมานะครับคือพวกโหราจารย์โหราจารย์ในเวลาที่พระเยซูประสูติเนี่ยรับคำสั่งคำบัญชาจากกษัตริย์เฮโรดบอกว่าถ้ารู้แล้วว่าเด็กเกิดที่ไหนจงกลับมารายงานเราเฮโรดได้สั่งโหราจารย์แบบนี้แต่เมื่อโหราจารย์เดินทางไปพบกุมารพระเยซูแล้วทูตสวรรค์ได้มาบอกเขาว่าอยากกลับไปบอกอย่างเฮโรดเขาก็ไม่เชื่อฟังกษัตริย์เฮโรดและเขาก็เดินทางไปยังเส้นทางอื่นมัทธิวบทที่2ข้อที่12บอกว่าและพวกนักปราชญ์ได้รับคำเตือนในความฝันไม่ให้กลับไปเฝ้าเฮโรดพวกเขาจึงกลับไปยังเมืองของพวกตนทางอื่นนะงั้นเขาก็ไม่เชื่อฟังกษัตริย์เฮโรดที่สั่งว่าให้เอาข้อมูลนี้มารายงานเมื่อเขารู้ว่าเบื้องหลังคือการจ้องที่จะฆ่าและทำลายในสิ่งที่ผิดตัวอย่างอีกอันหนึ่งคืออัครทูตนะครับถูกลงโทษแล้วก็ถูกกำชับไม่ให้เทศนาออกพระนามพระเจ้าอีกต่อไปแต่เมื่อเขาถูกปล่อยตัวออกมาเขาก็ไปเทศนาต่อเหมือนเดิมไม่ได้แสดงการเชื่อฟังคำสั่งของผู้ปกครองในเวลานั้นเลยกิจการบทที่4และบทที่5ได้กล่าวเหตุการณ์เหล่านี้เอาไว้กิจการบทที่4ในข้อ18และข้อ19เนี่ยตัวอย่างอ่านให้ฟังว่าพวกเขาจึงเรียกเปโตรและยอห์นมาแล้วสั่งไม่ให้พูดหรือสอนออกพระนามของพระเยซูอีกแต่เปโตรกับยอห์นกล่าวต่อพวกเขาว่าเฉพาะพระพักพระเจ้าเราควรเชื่อฟังพวกท่านหรือควรเชื่อฟังพระเจ้าขอพวกท่านพิจารณาดูดังนั้นเมื่อมาถึงจุดหนึ่งของการตัดสินใจคริสเตียนที่มีพระเจ้าก็ต้องแยกแยะระหว่างคำสั่งนี้เป็นคำสั่งที่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องและที่สุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็ต้องเลือกที่จะเชื่อฟังพระเจ้ามากกว่าเชื่อฟังคำสั่งของมนุษย์ถ้ามนุษย์คนนั้นได้สั่งในสิ่งที่สอดคล้องกับหลักการพระเจ้าเขาจะปฏิเสธการไม่เชื่อฟังไม่ได้แต่เมื่อใดก็ตามคำสั่งนั้นขัดแย้งกับหลักการพระเจ้าอย่างที่ตัวอย่างมาดังกล่าวข้างต้นเปาอัครทูตจึงมีตัวอย่างบอกแล้วว่าจะต้องเชื่อฟังพระเจ้ามากกว่าเชื่อฟังมนุษย์นี่คือหลักการที่4คือการไม่กระทำตามคำสั่งของรัฐมีปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์แต่บนเงื่อนไขและบนเหตุการณ์ที่เฉพาะเจาะจงและเป็นเหตุการณ์นั้นเป็นเหตุการณ์ที่ทุกคำสั่งล้วนแล้วแต่ขัดต่อหลักการพระเจ้าและเป็นคำสั่งที่ไม่สอดคล้องกับหลักการพระคัมภีร์และน้ำพระทัยพระเจ้าหลักการประการที่5ที่ให้เอาไว้หลักการที่5คือเป้าหมายสูงสุดของคริสเตียนไม่ได้อยู่ในโลกนี้แต่อยู่บนสวรรค์เป้าหมายสูงสุดของคริสเตียนไม่ได้อยู่ในโลกนี้โลกนี้คือเป็นเพียงแค่บ้านชั่วคราวโลกนี้คือเป็นเพียงแค่ทางผ่านเราเป็นดั่งผู้พเนจรที่ใช้ชีวิตโลกนี้เพียงแค่ผ่านมาวันหนึ่งเมื่อเราหมดเวลาในโลกเราก็ผ่านไปแล้วก็ไปอยู่ในเมืองบรมสุขเกษมในสวรรค์ร่วมกับพระเยซูอีกครั้งหนึ่งท่านเห็นว่ามารเนี่ยคือพ่อแห่งการหลอกลวงมารคือพ่อแห่งการหลอกลวงดังนั้นมารจึงมีหน้าที่ทำให้บรรดาคริสเตียนเนี่ยเกิดความสับสนในทิศทางการใช้ชีวิตสับสนในเป้าหมายสูงสุดหันเหออกจากทางของพระเจ้าและทำให้คริสเตียนนั้นเสียจุดโฟกัสในชีวิตแทนที่จะโฟกัสในเมืองสวรรค์รู้ว่าเราต้องจากโลกนี้ไปวันใดวันหนึ่งแต่กลับมาโฟกัสอยู่ในเรื่องราวต่างๆของโลกใบนี้จนหลงลืมการใช้ชีวิตในการเดินไปสู่พระเจ้าในวันข้างหน้าเรามักพูดเปรียบเรื่องของการลุ่มหลงของการยึดติดสิ่งต่างๆในโลกเนี่ยกับทรัพย์สิ่งของเงินทองเป็นหลัก
เวลาเราพูดหรอกว่าอย่าลุ่มหลงโลกนี้เรามักจะมองเพียงแค่ทรัพย์สินของเงินทองชื่อเสียงต่างๆในโลกแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการยึดติดกับโลกคือการยึดติดกับสิ่งต่างๆในโลกนี้ซึ่งรวมถึงระบบรวมถึงเรื่องราวรวมถึงอำนาจรวมถึงการที่เราพยายามจะยึดฉวยความการเอาชนะหรือการได้เห็นอีกฝ่ายพ่ายแพ้ด้วยเหมือนกันนี่ก็คือส่วนหนึ่งของโลกที่บางครั้งมันทำให้เราเสียโฟกัสและมัวแต่สารวนอยู่กับเรื่องต่างๆเหล่านี้เปาโลได้บอกว่าสิ่งต่างๆในโลกล้วนเป็นสิ่งที่หยาบเยื่อล้วนเป็นเหมือนอย่างดั่งหยาบเยื่อไม่ยั่งยืนไม่ใช่สิ่งที่เราควรจะยึดติดเอาไว้เป็นเรื่องราวสำคัญที่สุดในชีวิตของเราดังนั้นแม้คริสเตียนจะควรจะมีส่วนร่วมในการเมืองเพราะการเมืองคือหนึ่งเรื่องในสังคมไม่ต่างกับที่เราต้องรับผิดชอบการงานรับผิดชอบครอบครัวรับผิดชอบดูแลร่างกายตัวเองลูกหลานคุณพ่อคุณแม่เราต้องคอยบอกตัวเองเสมอว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงแค่สิ่งชั่วคราววันหนึ่งโลกระบบของโลกก็จะเสื่อมสลายไปก็จะหมดสิ้นไปก็จะถึงจุดจบโลกนี้มีแต่การนับถอยหลังเท่านั้นอย่าให้ความสำคัญจนลืมจุดหมายปลายทางของชีวิตของเรานั่นคือเมืองสวรรค์อย่ามัวแต่ยุ่งอยู่กับเรื่องในโลกนี้จนกระทั่งลืมว่าเรามีจุดหมายปลายทางเหมือนคนเดินทางจะไปทางไกลแต่มัวแต่แวะข้างทางแวะแล้วแวะอีกแล้วมัวแต่วุ่นอยู่กับจุดแวะระหว่างทางจนไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางอย่าให้เราเป็นแบบนั้นแต่เราต้องตระหนักและบอกตัวเองเสมอว่าเรากำลังเดินผ่านโลกนี้ไปเป้าหมายสูงสุดบ้านอันถาวรอยู่บนเมืองสวรรค์โลกนี้ระบบของโลกขั้วต่างๆฝ่ายต่างๆก็จะต้องยุติลงและก็จบสิ้นลงเมื่อพระเยซูคริสต์เสด็จกลับมาหลักการประการที่6ที่ให้เอาไว้ก็คือว่าการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนที่สุดก็คือการเปลี่ยนแปลงระดับจิตวิญญาณการเปลี่ยนแปลงสังคมการเปลี่ยนแปลงคนการเปลี่ยนแปลงการแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมเนี่ยถ้าเราต้องการจะแก้ให้ยั่งยืนที่สุดเราต้องลงไปแก้ถึงระดับจิตวิญญาณลงไปแก้ที่รากอันแท้จริงนี่คือสิ่งที่เราต้องเตือนตัวเองเสมอถ้าเราเป็นลูกพระเจ้าเป็นคริสเตียนเนี่ยต้องบอกตัวเองเสมอว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆเนี่ยจะสร้างความยั่งยืนได้เท่ากับการเปลี่ยนแปลงถึงรากของชีวิตนั่นคือจิตวิญญาณของแต่ละคนทำไมพระเยซูเมื่อมาประสูติจึงไม่มาเป็นผู้ปกครองบ้านเมืองทำไมพระเยซูไม่ลงเล่นการเมืองทำไมพระเยซูไม่มาแสดงตัวเป็นจักรพรรดิหรือเป็นกษัตริย์เพื่อจะนำกองทัพอิสราเอลชนะศัตรูอีกครั้งเหมือนดั่งสมัยก่อนหลายคนจึงผิดหวังพระเยซูในเวลานั้นนึกว่าจะมาปลดปล่อยเขาจากการเป็นทาสด้วยวิธีการที่เคยมีมาในอดีตว่านำกองทหารแล้วก็ปลดปล่อยเขาจากการเป็นทาสหลายคนเวลานั้นจึงผิดหวังและเข้าใจผิดนึกว่าพระเยซูเป็นเพียงแค่บุคคลจอมปลอมและต้องถูกตรึงตะบนไม้กางเขนและการที่พระเยซูเลือกเกิดเป็นสามัญชนอย่างต่ำต้อยใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายกับเหล่าสาวกเนี่ยและการมุ่งเปิดเผยน้ำพระทัยของพระเจ้านำจิตวิญญาณ12คนแรกให้เข้ามาอยู่ในทางพระเจ้าแล้วก็เริ่มประกาศข่าวประเสริฐจนแพร่กระจายไปทั่วโลกเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่น่าคิดสำหรับคริสเตียนว่าแสดงว่าพระเยซูกำลังจะบอกเราว่าถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนสังคมเปลี่ยนโลกนี้อย่างแท้จริงเนี่ยเราต้องแก้ที่ระดับรากของมันก็คือจิตวิญญาณพระเยซูจึงมาทำสิ่งที่เป็นจุดสนใจที่สุดแล้วก็สำคัญที่สุดเพื่อบอกให้เรารู้ว่าถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนต้องการจะแก้ต้องการเยียวยาต้องการจะให้สังคมพัฒนาเราต้องลงไปถึงจิตวิญญาณของมนุษย์ให้ได้และนำเขากลับมาหาพระเจ้าแม้เราอาจจะมีชัยชนะในทางการเมืองแต่นั่นก็คงจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมดาของโลกแต่ไม่มีการรับประกันว่าต่อให้ฝ่ายหนึ่งชนะฝ่ายหนึ่งหรือฝ่ายหนึ่งแพ้ฝ่ายหนึ่งสังคมจะรับการพัฒนาขึ้นนอกจากว่าจะมีการนำคนเหล่านี้ได้กลับมาอยู่ในทางพระเจ้าและรื้อฟื้นจิตวิญญาณของเขาให้ขึ้นมาอยู่ในสภาพที่พระเจ้าทรงปรารถนาอันนี้คือ6หลัก
ที่อยากจะให้กับพี่น้องเอาไว้เป็นคำถามที่หนึ่งเพื่อเราจะมีหลักว่าเราควรจะคิดอย่างไรในเรื่องต่างๆในสังคมนี้หลักของการเป็นเกลือและแสงสว่างหลักของการอยู่ใต้อำนาจของรัฐบนเงื่อนไขที่ไม่ขัดกับหลักพระเจ้าหลักของการใช้ความสุภาพอ่อนโยนไม่ใช้กำลังไม่ใช้การวิวาทแล้วก็ทำลายล้างหลักของการขัดขืนอย่างสงบเมื่อสิ่งคำสั่งเหล่านั้นผิดต่อหลักการพระเจ้าไม่ใช่ผิดใจเรานะครับผิดต่อหลักการพระเจ้าเราจึงสามารถกระทำได้บนเงื่อนไขและบนการแสดงออกที่ถูกต้องหลักของเป้าหมายสูงสุดอยู่บนสวรรค์อย่าเสียโฟกัสสารวนอยู่กับสิ่งต่างๆในโลกนี้และหลักที่บอกว่าการเปลี่ยนแปลงอันยั่งยืนต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงที่จิตวิญญาณนั่นคือการแก้ปัญหาอันแท้จริงนั้นคริสเตียนควรจะมีหลักเหล่านี้เป็นเกราะคุ้มกันภัยและเป็นแนวทางในการคิดตัดสินใจในเรื่องต่างๆในชีวิตของเราโดยเฉพาะเรื่องของการเมืองและการปกครองคำถามที่2ที่อยากจะตอบคำถามคือว่าแล้วในภาคปฏิบัติเนี่ยคริสเตียนมีส่วนร่วมทางการเมืองได้แค่ไหนคริสเตียนเป็นนักการเมืองได้ไหมลงเลือกตั้งได้ไหมคริสเตียนสามารถที่จะตั้งพรรคการเมืองได้ไหมหรือคริสเตียนทำเผยแพร่รณรงค์เกี่ยวกับการเมืองได้ไหมแล้วได้แค่ไหนนะครับเนื่องจากเราอยู่ในสังคมนะครับอย่างที่กล่าวไปแล้วเนี่ยการประพฤติปฏิบัติเพื่อดำรงชีวิตของคนในสังคมอย่างมีความสุขเนี่ยจึงต้องอยู่ภายใต้กฎกติกาของสังคมซึ่งไม่อาจเหยียบกฎของพระเจ้าได้นะครับดังนั้นสังคมไทยเนี่ยปกครองด้วยระบบประชาธิปไตยเป็นหลักในสังคมนี้ดังนั้นการแสดงออกและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของคริสเตียนเนี่ยจึงต้องอยู่ภายใต้ระบอบที่เราอยู่ในสังคมนี้ก็คืออยู่ในกติกาของสังคมนี้ก็คืออยู่ในหลักของประชาธิปไตยเป็นหลักเพราะเราอยู่ในสังคมประชาธิปไตยดังนั้นเรายังสามารถมีส่วนร่วมได้ภายใต้ระบอบภายใต้สิ่งที่ระบอบนี้ได้ออกแบบเอาไว้เหมือนพี่น้องเป็นนักกีฬาไปเล่นฟุตบอลท่านสามารถจะเลี้ยงด้วยท่วงท่าอะไรก็ได้ท่านจะตีลังกาเตะท่านจะทำอะไรก็ได้ภายใต้กติกาที่กีฬาฟุตบอลนี้ได้อนุญาตเอาไว้แต่ท่านไม่สามารถที่จะไปกัดหูใครไปฟันศอกหรือไปใช้ท่าเทควันโดในการเล่นฟุตบอลเพราะมันผิดกติกาในการเล่นฟุตบอลเช่นเดียวกันเมื่อท่านจะมีส่วนร่วมในทางการเมืองอะไรก็ตามท่านต้องรู้ว่าระบอบนี้คือระบอบประชาธิปไตยซึ่งระบอบนี้มีสาระสำคัญเพียงอยู่ประมาณ 2-3 ประการก็คือหลักของการเคารพตัดสินใจโดยเสียงข้างมากแต่ไม่ละเลยการฟังเสียงข้างน้อยนี่คือหลักสำคัญของประชาธิปไตยคือตัดสินใจโดยเสียงข้างมากแต่ไม่ละเลยความเห็นของเสียงข้างน้อย2คือทุกคน1คนมี1เสียงเท่ากันท่านจะเป็นการศึกษาสูงหรือต่ำจะรวยจะจนจะมีอำนาจไม่มีอำนาจอายุ18หรืออายุ80ทุกคนต่างมีจำนวนเสียงเท่ากันคือมีอำนาจเท่ากันในการตัดสินใจร่วมกันในประเทศชาตินี่คือระบอบประชาธิปไตยที่เขาออกแบบไว้ให้นะฮะงั้นเราต้องรู้ในระบอบนี้ว่าเขาบอกว่าตัดสินใจโดยเสียงข้างมากแต่ไม่ละเลยความเห็นของเสียงข้างน้อยและหลักของการเคารพสิทธิของกันและกันทุกคนต่างมีสิทธิตัดสินใจได้ด้วยตัวของตัวเองและมี1เสียงเท่ากันนะครับแล้วก็มาโหวตในที่ต่างๆทั้งเลือกตั้งทั้งประชามติทั้งการออกความเห็นต่างๆก็มาเอาสิทธิ์นี้ที่เขาให้อำนาจนี้ไปลงความเห็นแล้วก็สรุปเป็นเสียงข้างมากแล้วก็ตัดสินใจไปตามนั้นคำถามคือเมื่อมีเสียงข้างน้อยรู้สึกไม่พอใจต่อเสียงข้างมากที่ตัดสินใจไปต้องทำยังไงบ้างระบบนี้ก็ให้พื้นที่เอาไว้ว่าเสียงข้างน้อยก็ต้องแสดงตัวออกมาแสดงความเห็นแสดงตัวรณรงค์ให้ความรู้จนกระทั่งคนที่เหลือในสังคมเนี่ยโอนเอียงแล้วก็โน้มเอียงมาทางเสียงข้างน้อยแล้วพอลงคะแนนกันใหม่เสียงข้างน้อยก็กลายเป็นเสียงข้างมากเนื่องจากได้พยายามโน้มน้าวแล้วก็ให้เกิดการเปลี่ยนความคิดมาทางเสียงข้างน้อยนี่คือระบอบที่เขามีกันไว้ในต่างประเทศที่เขามีการพัฒนาการเมืองในระดับที่ไปไกลเนี่ยเขาก็จะมีพื้นที่ให้กับประชาชนได้ไฮปาร์ค
ไฮด์พาร์คในอังกฤษใช่ไหมครับเป็นชื่อสวนจริงๆด้วยก็คือให้คนขึ้นไปยืนพูดอะไรก็ได้เพื่อจะโน้มน้าวคนอื่นให้ฟังไฮด์พาร์คอะไรก็ได้พูดจะโจมตีจะออกความเห็นต่อนโยบายรัฐอะไรก็ได้เพื่อจะโน้มน้าวนี่คือตัวระบอบที่เขาออกแบบไว้ให้นะครับกลับมาที่ว่าแล้วเรามีส่วนอะไรได้บ้างภายใต้ระบอบนี้ภายใต้กติกาโดยรวมของสังคมนี้นะครับเราทำอะไรได้หลายอย่างทีเดียวนะครับอย่างน้อยมีอยู่5อย่างที่เราทำได้1 นะครับอธิษฐานเผื่อนี่คือสิ่งที่คริสเตียนต้องไม่ลืมเป็นอันขาดเพราะเรามีหน้าที่และมีภารกิจและเรามีคำสั่งของพระคัมภีร์ที่สั่งให้เราอธิษฐานเผื่อบ้านเมืองอธิษฐานเผื่อรัฐบาลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการปกครองบ้านเมือง1ทิโมธีบทที่2ข้อ1ถึงข้อ2นะครับได้บอกว่าเหตุฉะนั้นก่อนสิ่งอื่นใดทั้งหมดข้าพเจ้าขอร้องพวกท่านให้วิงวอนอธิษฐานทูลขอและขอบพระคุณเพื่อทุกคนเพื่อกษัตริย์ทั้งหลายและทุกคนที่มีตำแหน่งสูงเพื่อเราจะได้ดำเนินชีวิตอย่างสงบและมีสันติในทางพระเจ้าและเป็นที่นับถือนั้นเปาโลจึงสั่งบอกว่าให้เราอธิษฐานเผื่อนะครับบทบาทนี้ควรจะเป็นบทบาทแรกบทบาทสำคัญเป็นสิ่งน้อยที่สุดที่คริสเตียนพึงกระทำได้คือการอธิษฐานเผื่อจะเป็นเรื่องที่น่าเสียใจมากที่คริสเตียนที่มีส่วนทางการเมืองจำนวนมากแสดงความเห็นมากมายเคลื่อนไหวมากมายแต่กลับละเลยบทบาทสำคัญที่ไม่มีใครทำแทนได้เรื่องการอธิษฐานเผื่อการปกครองบ้านเมืองความสงบสุขการเป็นไปการออกกฎหมายนโยบายต่างๆให้อยู่ในความชอบธรรมอยู่ในทางพระเจ้าเพื่อสังคมโดยรวมจะดีขึ้นงั้นนี่คือสิ่งที่หนึ่งที่เราพึงกระทำคือการอธิษฐานเผื่อสิ่งที่สองที่เราทำได้คือการเป็นผู้ติดตามเป็นผู้ติดตามติดตามอะไรติดตามข่าวสารติดตามความเคลื่อนไหวนะครับผ่านสื่อและช่องทางต่างๆแต่ว่าผมอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าการติดตามการรับฟังข่าวสารเราต้องระมัดระวังที่จะไม่ฟังความข้างเดียวพระคัมภีร์ได้ให้หลักกับเราไว้ในหลายที่ว่าเราต้องเป็นคนที่รอบคอบไวในการฟังช้าในการพูดและช้าในการโกรธเราต้องไวในการฟังความรอบข้างไวในการกั้นกรองและฟังอย่างพิจารณาฟังโดยไม่ใช้อารมณ์เป็นตัวตั้งแต่ใช้เหตุผลเป็นตัวตั้งติดตามข่าวสารบริโภคข่าวสารอย่างระมัดระวังอย่าตกกลายเป็นเครื่องมือของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่จะให้เราเป็นเครื่องมือในการเผยแพร่ส่งต่อข้อกล่าวหาส่งต่อข้อมูลที่โจมตีโดยที่ไม่มีมูลและเราเองจะกลายเป็นผู้ติดตามข่าวสารที่ตกหล่นกลายเป็นเครื่องมือของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งซึ่งไม่สมควรเป็นแบบนั้นนะครับที่จะเป็นลูกของพระเจ้าขอพระเจ้าทรงช่วยให้เรากั้นกรองได้แยกแยะได้อดกลั้นได้แล้วไม่ไวในการที่จะใช้อารมณ์ในการเผยแพร่ต่อไปแต่ให้เราติดตามข่าวสารอย่างครบถ้วนด้วยสิ่งที่3ที่เราทำได้ก็คือการเป็นผู้แสดงสิทธิ์ไม่เพียงแต่เราอธิษฐานเผื่อติดตามข่าวสารเราต้องไปแสดงสิทธิ์ด้วยแสดงสิทธิ์อะไรบ้างไปใช้สิทธิ์ในการออกเสียงเลือกตั้งไปใช้สิทธิ์ในการลงคะแนนในการทำประชามติหรือสิทธิต่างๆตามที่ระบอบกำหนดเอาไว้เพราะหลักการระบอบนี้คือเราทุกคนมีสิทธิ์เท่ากัน1เสียงเท่ากันดังนั้นคริสเตียนที่ดีจึงควรจะไปใช้สิทธิ์นี้อย่างระมัดระวังและอย่างรับผิดชอบไม่ควรจะไปใช้สิทธิ์นี้โดยอารมณ์โดยการถูกซื้อเสียงโดยการถูกปลุกปั่นยั่วยุแต่ไปใช้โดยเหตุโดยผลโดยการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนและถ่องแท้นะครับขั้นที่4ที่เราทำได้ในการที่เราจะมีส่วนร่วมนะครับไม่เพียงแต่เราอธิษฐานเผื่อติดตามแสดงสิทธิ์สิ่งที่4คือเราเป็นผู้เข้าร่วมได้เป็นผู้เข้าร่วมในระดับสมาชิกเป็นผู้เข้าร่วมในองค์กรต่างๆที่อยู่ในระบอบนี้ทั้งองค์กรเอกชนองค์กรภาครัฐที่เกี่ยวกับการปกครองการเมืององค์กรตามกฎหมายจะเป็นพรรคการเมืององค์กรอิสระไปลงสมัครเป็นกกต.ท้องถิ่นองค์กรที่เกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชันองค์กรตรวจสอบเราทำได้เนื่องจากระบอบได้เปิดโอกาสให้เราทำผมจึงหวังว่าจะมีคริสเตียนจำนวนไม่น้อยที่เข้าไปอยู่ในที่ต่างๆเหล่านี้เพื่อที่เราจะไปช่วยกัน
ทำให้ระบอบมันเดินไปได้อย่างที่ควรจะเป็นและยึดเกิดความชอบธรรมในทางของพระเจ้าเราไปเป็นสมาชิกได้ไม่ผิดกติกาเพราะระบอบกติกาบอกว่าเราเป็นได้เพราะเราเป็นพลเมืองและจะเป็นอาจจะเป็นสิ่งที่ดีด้วยซ้ำที่เราจะสามารถไปช่วยและไปทำให้สิ่งต่างๆดีขึ้นแล้วขั้นที่5ที่ถือว่าเป็นขั้นที่เราไปไกลสุดละแล้วไประดับลึกที่สุดก็คือการเป็นผู้เข้าร่วมในระดับบริหารจัดการหรือกลายเป็นแกนนำหรือกลายไปเป็นผู้บริหารไปเป็นกรรมการขององค์กรเหล่านั้นไปเป็นแกนนำในที่ต่างๆเหล่านั้นอันนี้เรียกว่าการไปไกลมากละถามว่าเป็นได้ไหมก็เป็นได้ถ้าเป็นองค์กรหรือเป็นการจัดตั้งภายใต้กติกาภายใต้ระบอบประชาธิปไตยที่เขาให้มีได้แต่นั่นหมายความว่าท่านกำลังเข้าไปในพื้นที่ที่เสี่ยงมากขึ้นเรื่อยๆว่าท่านจะต้องคุมอารมณ์ให้ได้ท่านต้องคุมการแสดงออกให้อยู่ภายใต้พระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ภายใต้ความชอบธรรมภายใต้ความสุภาพภายใต้ความไม่ลำเอียงท่านต้องสามารถมั่นใจว่าท่านเข้าไปในจุดนั้นแล้วท่านจะไม่พลาดเราเห็นคนในพระคัมภีร์หลายคนที่เขาไปไกลถึงจุดนี้เหมือนกันอย่างเช่นโยเซฟที่กลายเป็นนายกรัฐมนตรีดาเนียลกลายเป็นผู้บริหารบ้านเมืองซีโมนพรรคชาตินิยมซึ่งเป็นหนึ่งในรายชื่อของสาวกที่ผู้ติดตามพระเยซูดังนั้นจึงไม่ผิดที่จะมีคริสเตียนบางคนจำนวนหนึ่งจะกลายไปถึงขั้นนั้นกลายเป็นผู้บริหารจัดการในองค์กรกลายเป็นแกนนำในการรณรงค์เรื่องต่างๆแต่อย่างที่บอกคือเราต้องตระหนักว่าเราทำสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เพื่อตัวเราเองจะได้อำนาจหรือได้ผลประโยชน์แต่เราทำเพื่อส่วนรวมและต้องไม่ใช่ด้วยวิธีการที่ผิดแต่ด้วยวิธีการที่ถูกต้องในพระวจนะพระเจ้าก้าวขึ้นไปในระบบอย่างถูกต้องและชอบธรรมถวายเกียรติพระเจ้าและให้พระเจ้าทรงยกชูท่านไปอย่างถวายพระเกียรติพระเจ้าไม่ใช่ด้วยการซื้อเสียงคดโกงหรือไปเลื่อยไปทำร้ายใครให้หล่นลงมาแล้วเราจะได้ไปอยู่แทนที่เพราะนั้นไม่ใช่วิถีทางที่พระเจ้าปรารถนาให้เราทำถ้าบางคนในนี้จะกลายไปเป็นผู้บริหารในบ้านเมืองก็ขอบคุณพระเจ้าก็ขอให้พระเจ้าทรงโปรดได้ยกท่านบนความชอบธรรมถ้าในนี้จะมีใครสักคนกลายไปเป็นผู้รณรงค์เพื่อต่อต้านกฎหมายที่ไม่ถูกต้องบางอย่างถ้าวันหนึ่งเกิดขึ้นมาก็ขอให้เรามั่นใจว่าเรากำลังไปในพระนามพระเจ้าบนกรอบหลักการที่ได้ให้ไว้ในข้างต้นแต่ไม่ใช่ไปเพราะว่าเราต้องการประโยชน์เข้าตัวไปเพราะว่าเราเครียดแค้นไปเพราะว่าเราต้องการไปทำลายล้างเพราะนั้นพระพรจะไม่มาถึงคนที่ทำในสิ่งเหล่านั้นคำถามสุดท้ายที่เป็นคำถามในภาคปฏิบัติและใกล้ตัวมากก็คือว่าแล้วคริสเตียนเนี่ยจะสามารถไปร่วมแสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลคัดค้านกฎหมายคัดค้านนโยบายต่างๆเหล่านี้ได้ไหมหรือออกไปตามท้องถนนไปต่อต้านหรือไปแสดงออกถึงการหยุดยั้งกฎหมายทำได้ไหมคำถามนี้เป็นคำถามที่ละเอียดอ่อนและต้องมองเป็นกรณีไปจะเรียกว่าเป็นพื้นที่สีเทาๆก็โฮมพอได้จะเรียกเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงภัยสูงก็เป็นไปได้แต่ถามว่ามันเป็นไปได้ไหมที่เราจะลงมาอยู่ในจุดนั้นก็ต้องตอบว่ามันเป็นไปได้แล้วแต่กรณีแล้วแต่ปัจจัยที่แวดล้อมประกอบเพราะในด้านหนึ่งเนี่ยระบอบประชาธิปไตยก็เปิดพื้นที่ให้กับสิทธิพลเมืองให้กับพลเมืองในการมีสิทธิในการแสดงออกทางการเมืองอยู่แล้วการเดินขบวนประท้วงรัฐบาลจึงเป็นวิธีการแสดงออกแบบหนึ่งในระบอบประชาธิปไตยที่โดยหลักการแล้วไม่ผิดกฎหมายแต่มันจะผิดก็ต่อเมื่อเราไปเดินขบวนแล้วเราไปทำสิ่งที่ผิดกฎหมายซะเองหรือเราไปทำสิ่งที่ผิดต่อหลักการพระเจ้าซะเองและกฎหมายรัฐธรรมนูญก็ได้ระบุว่าทุกคนมีสิทธิขั้นพื้นฐานในการแสดงออกทางความคิดเห็นแสดงออกทางการเมืองอย่างมีเสรีภาพอันที่จริงแล้วเนี่ยมองในมุมที่กลับกันนะครับวันใดวันหนึ่งเกิดขึ้นเนี่ยหากมีการออกกฎหมายที่ขัดแย้งอย่างรุนแรงกับหลักการพระเจ้าคริสเตียนจึงควรจะเป็นกลุ่มคนที่ออกมาแสดงออกอย่างชัดเจนซะด้วยซ้ำไปอย่างเช่นวันหนึ่งมีกฎหมายบอกว่าให้ทำแท้งเสรีได้โดยที่ไม่มีความผิดเลยคุณจะเป็นเด็กวัยรุ่นคุณจะเป็นใครทำแท้งได้อย่างเปิดเผยและเสรี
คริสเตียนควรจะเป็นกลุ่มคนที่ออกมาบอกว่าไม่ได้แล้วก็ต่อต้านนโยบายนี้ของรัฐเสียซ้ำไปหรือถ้าวันหนึ่งมีการออกกฎหมายให้การค้าประเวณีเป็นเรื่องเสรีภาพจะไปซื้อบริการที่ไหนก็ได้เวลาใดก็ได้โดยใครก็ได้เสรีภาพขนาดนั้นเนี่ยคริสเตียนควรจะเป็นกลุ่มที่ออกมาบอกว่าไม่ได้มันผิดต่อหลักการพระเจ้าต่อต้านนโยบายเหล่านี้หรือถ้าวันหนึ่งมันมาใกล้ตัวมากขนาดว่าออกเกิดมีการบังคับหรือจำกัดเสรีภาพในการนับถือศาสนาผมว่าคริสเตียนเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องอีกต่อไปแล้วกฎหมายรัดออกมาว่าห้ามนับถืออีกต่อไปคริสเตียนควรจะเป็นกลุ่มที่ออกมาบอกว่ามันไม่ได้เพราะว่ามันขัดต่อหลักการของพระเจ้าฉะนั้นถ้ามีวันใดวันหนึ่งที่มีกฎหมายที่ไม่ถูกต้องทั้งในทางพระเจ้าผิดทางศีลธรรมหรือผิดต่อการบริหารจัดการที่ดีและโปร่งใสและถูกต้องเนี่ยคริสเตียนควรจะเป็นกลุ่มคนที่ออกมาแสดงออกซะด้วยซ้ำไปแต่อย่างไรก็ตามผมย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าการแสดงออกเหล่านี้ต้องอยู่ภายใต้หลักการที่ให้ไว้ในข้างต้นทั้งความสุภาพทั้งความยุติธรรมทั้งการเห็นแก่ผู้อื่นไม่ได้เห็นแก่ตัวและทั้งเรื่องของการพยายามจะลงสังคมให้ดีขึ้นและไม่ใช้ความรุนแรงโดยสรุปแล้วนะครับเรามีส่วนร่วมได้หรือไม่ผมจะให้สุดท้ายไว้ก็คือมีเพียงแค่2กรอบที่เราต้องคิดและพิจารณาในการตัดสินใจกรอบที่1คือมันต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายการที่เราจะไปแสดงออกทางการเมืองนะไปร่วมรณรงค์ในท้องถนนในสื่อในที่ต่างๆเนี่ยต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายอย่างที่กล่าวไว้ตอนต้นแล้วว่าเราอยู่ภายใต้สิทธิอำนาจของบ้านเมืองด้วยในหลักการที่พระเจ้าทรงให้เอาไว้ทั้งถ้ากฎหมายไม่ได้มีความผิดกฎหมายเป็นกฎหมายที่ดีกฎหมายให้พื้นที่และให้กติกาการอยู่ในสังคมอย่างถูกต้องเราต้องอยู่ภายใต้กฎหมายด้วยนะครับเหมือนอย่างที่เขาพูดกันอยู่เสมอในการเดินขบวนประท้วงว่าเราทำได้แต่ต้องอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายและไม่ไปละเมิดสิทธิของคนอื่นสมมุติว่าเราไปร่วมเดินขบวนนะครับเพราะเราชั่งตวงวัดแล้วว่ารัฐบาลทำผิดซึ่งต้องพูดในที่นี้ว่าไม่มีใครล่วงรู้ข้อมูลทุกอย่าง 100% ก่อนการตัดสินใจจริงไหมครับในชีวิตจริงเราไม่เคยต้องรู้อะไร 100% ก่อนตัดสินใจเรารู้เพียงแค่เพียงพอเราจึงตัดสินใจในการทำหรือในการเชื่อหรือในการดำเนินชีวิตบางสิ่งบางอย่างสมมุติว่าเราพยายามชั่งตวงวัดแล้วว่ารัฐบาลทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องเราก็ออกไปร่วมในการแสดงออกในการต่อต้านเราก็ทำได้เนื่องจากกติกาสองคนบอกว่าทุกคนมีสิทธิ์แสดงออกทางการเมืองได้แต่นั่นหมายความว่าเราอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายที่เป็นกติการรวมของสังคมว่าไม่ใช่การเดินไปด้วยทำลายข้าวของไปด้วยบุกทำลายทรัพย์สินไปด้วยปล้นสะดมไปด้วยอย่างนี้เราก็ผิดกฎหมายที่เขาได้ตีกรอบเอาไว้ว่าคุณต้องแสดงออกอย่างถูกต้องและไม่ขัดต่อหลักการของพระเจ้าเพราะผิดทั้งหลักของกฎหมายและผิดทั้งหลักของพระเจ้าในการแสดงออกถึงความไม่รุนแรงปัจจุบันคำที่เรามักจะมีพูดถึงอยู่เสมอในการเดินขบวนหรือในการแสดงออกคือคำว่าอารยะขัดขืนบ้าง อหิงสาบ้างในการต่อสู้คำนี้เป็นคำที่สวยงามนะครับแล้วก็เอามาจากการแสดงออกของมหาตมะคานธีที่เขาแสดงออกถึงการต่อสู้กับนโยบายของอังกฤษที่เขาต้องการจะปลดแอกอินเดียจากอังกฤษจึงแสดงออกถึงการประท้วงแล้วก็กดดันอังกฤษแต่หลักการที่คานธีได้ทำเป็นตัวอย่างคือเขาไม่ให้ใครเดือดร้อนเลยเขาประท้วงอยู่คนเดียวแล้วก็สร้างกระแสให้คนร่วมประท้วงด้วยและนั่งอยู่เฉยๆแล้วก็ถึงขั้นอดอาหารประท้วงเป็นหมู่ใหญ่และวงกว้างจนกระทั่งอังกฤษต้องยอมเกรงใจคานธีและสุดท้ายก็นำมาสู่การปลดแอกอินเดียในที่สุดแต่คำนี้เวลาเราเห็นคนไทยเอามาใช้เนี่ยมักจะไม่ค่อยอหิงสาแล้วก็ไม่ค่อยจะอารยะในหลายๆกรณีทั้งในอดีตแล้วก็ในปัจจุบันทำให้คำนี้จึงเหมือนเป็นคำที่เริ่มต้นสวยแต่เวลาประพฤติจริงก็คุมยากและไม่มีใครรับประกันได้ว่าจะสามารถไปได้อย่างที่คันธีได้ทำตัวอย่างเอาไว้เหมือนหลายคนเริ่มต้นก็บอกเริ่มต้นแบบมหาตมะคันธีแต่ลงท้ายมาก็อาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งแล้วก็ไม่ใช่ด้วยงั้นเราจึงต้องระมัดระวังว่าถ้าเราต้องการจะไปมีส่วนร่วมในการแสดงออกขอให้ตระหนักว่าเราอยู่ภายใต้กฎหมายของกติกาในสังคมและขอให้พึงระลึกว่ามีหลักของพระเจ้า
ที่ให้กรอบกับเราไว้ในความเป็นลูกคริสเตียนไม่เพียงแต่กรอบของกฎหมายที่ตีกรอบเราไว้นะครับเป็นพลเมืองของสังคมนี้เนี่ยยังมีอีกกรอบหนึ่งซึ่งคนที่เป็นคริสเตียนจะต้องตระหนักก็คือกรอบของพระคัมภีร์ซึ่งเป็นกรอบที่ใหญ่มากกว่ากรอบกฎหมายซะอีกแล้วก็คลุมลงมาเพื่อจะจำกัดแวดวงในการแสดงออกของคริสเตียนให้ชัดเจนขึ้นและไม่ออกนอกหลักการของพระเจ้าหลายครั้งคริสเตียนที่ได้แสดงออกทางการเมืองเนี่ยมักจะหลงลืมไปว่าเราอยู่ภายใต้กรอบของพระเจ้าด้วยเราอยู่ภายใต้กรอบของพระคัมภีร์และพระวิญญาณบริสุทธิ์ใช้เพียงแต่กรอบกฎหมายว่าฉันแสดงออกได้ฉันทำได้ตามกฎหมายแต่ลืมไปว่าใช่เราทำทุกสิ่งได้ไม่มีใครห้ามแต่ไม่ทุกสิ่งทำแล้วถวายเกียรติพระเจ้าหลายครั้งเราทำหลายอย่างที่ไม่ถวายเกียรติแด่พระเจ้ามีคนตั้งคำถามหนึ่งว่าเมื่อคริสเตียนแสดงออกเลยเถิดไปถึงการเกลียดชังอาฆาตอีกฝ่ายตรงข้ามคำถามคือเมื่อถึงเวลาหนึ่งเมื่อคุณต้องประกาศข่าวประเสริฐกับเขาคุณจะประกาศด้วยความรักได้หรือคุณจะเหลือความรักต่อคนที่คุณเกลียดชังทางการเมืองได้หรือไม่นี่คือกรอบพระคัมภีร์ที่ให้เอาไว้มากกว่ากรอบของกฎหมายซะอีกคือหลักของความรักหลักของการอยู่เพื่อนำเขากลับมาหาพระเจ้าดังนั้นคริสเตียนต้องตระหนักว่าเราต้องรับผิดชอบกับพระเจ้าเราไม่ได้รับผิดชอบเพียงแค่กับมนุษย์ที่เขามาตั้งกรอบกฎหมายแต่เรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่กับเราในทุกที่และทุกเวลาด้วยในทุกยามเมื่อเราใช้อารมณ์ทุกยามเมื่อเราเกลียดชังทุกยามเมื่อเราต่อสู้และทำลายล้างพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเสียพระทัยในสิ่งเหล่านั้นและเราต้องรับผิดชอบต่อพระเจ้าในวันสุดท้ายของการพิพากษาเมื่อโลกนี้จบสิ้นลงพระองค์จะมาถามไถ่เราถึงสิ่งที่เราได้กระทำสิ่งที่เราได้พูดสิ่งที่เราได้เผยแพร่สิ่งที่เราได้ทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องในหลักการของพระเจ้าดังนั้นคริสเตียนจึงต้องดำเนินชีวิตโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์บนวิจารณญาณที่ชัดเจนโดยการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดรู้เท่าทันแต่ไม่คดโกงและไม่ตกเป็นเครื่องมือของใครโดยรู้เท่าไม่ถึงการไม่เอาอารมณ์นำหน้าแต่เอาเหตุผลนำหน้าและพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำหน้าเราในชีวิตของเราดังนั้นกล่าวโดยสรุปแล้วนะครับการเมืองเป็นเรื่องที่คริสเตียนมีส่วนร่วมได้เป็นหน้าที่ของพลเมืองที่ดีซึ่งคริสเตียนควรให้ความสำคัญแล้วก็ตระหนักในบทบาทหน้าที่นี้แต่การมีส่วนร่วมต้องอยู่ในขอบเขตของกฎหมายในขอบเขตของศีลธรรมที่ดีและที่สุดแล้วคือต้องอยู่ในกรอบของพระวจนะพระเจ้าไม่เอาอารมณ์เป็นตัวตั้งไม่หูเบาฟังความข้างเดียวไม่ใช้ชีวิตอย่างขาดสติปัญญาแต่มีความนอบน้อมต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อให้วันหนึ่งเมื่อเหตุการณ์เหล่านี้ผ่านไปเราจะสามารถประกาศพระนามพระเจ้าด้วยความรักต่อคนทุกคนในสังคมนี้ได้โดยไม่รู้สึกมีอะไรตกค้างในใจของเราขอพระเจ้าทรงเมตตาที่เราจะเป็นเกลือแสงสว่างและพี่น้องก็จะสามารถที่จะส่งต่อหลักการเหล่านี้แล้วก็แสดงออกในหลักการเหล่านี้อย่างถูกต้องและผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องจะได้ระมัดระวังในการกระทำสิ่งต่างๆแล้วก็อย่าลืมเป็นอันขาดว่าพระเจ้าทรงทอดพระเนตรดูอยู่ไม่มีสถานการณ์อะไรที่หลุดออกอยู่นอกสายพระเนตรพระเจ้านี่เป็นเพียงแค่จุดหนึ่งในช่วงเวลาหนึ่งของสังคมเท่านั้นมันไม่ใช่นิรันดรมันจะไม่ยาวนานมันคือประวัติศาสตร์เพียงแค่จุดเดียวในสังคมอย่าหลงผิดอย่าเข้าใจผิดอย่าสำคัญผิดอย่าให้น้ำหนักกับมันผิดไปจนเราลืมภารกิจสำคัญที่พระเจ้าทรงมอบไว้ให้กับเราบนโลกใบนี้เพราะเมื่อจบชีวิตบนโลกนี้เราไม่มีโอกาสที่จะแก้ไขอะไรอีกแล้วทุกอย่างก็จะต้องอยู่ต่อหน้าพระเจ้าเพื่อรับการพิพากษาต่อหน้าพระพักของพระเจ้าตลอดนิรันดร์กาลเห็นไหมนะครับให้เราไปถามด้วยกันดีไหมครับ